สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณฝ้ายนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปบล็อกพร้อมกันนะคะว่าเวลาติวเตอร์เนี่ยเขาไปติวนะคะมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปตามติดชีวิตติวเตอร์กันเลยค่ะเปิดวาร์ปมาที่บุรีรัมย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่พักที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรูมทัวร์กันเลยดีกว่านะจ๊ะตามสไตล์ของยูทูบเบอร์เนาะเปิดเข้ามาก็นี่มีภาพตกแต่งต่างๆคือโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมเดอะวูดนะคะก็ตกแต่งแนวๆสไตล์แบบป่าๆนะต้นไม้โอ้ชอบตรงนี้มากเลยนะคะแบบมีที่ให้เราออกไปทำงานต่างๆข้างนอกได้นะจ๊ะเป็นตรงเป็นเตียงอุ๊ยนั่นใครโอ้โรงแรมน่ารักเลยนะเนี่ยหลังจากที่ทำงานกันไปสักพักหนึ่งแล้วที่จริงสักพักใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมโอเปร่านะคะคือบางที่ไปติวเนี่ยก็คือวันนั้นติวเลยเช้าไปเย็นกลับก็อาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวได้อะไรนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีแบบว่าไปเที่ยวได้นิดหน่อยนะจ๊ะก็แน่นอนหน้าเยินขนาดนี้ก็ต้องแบบซับมันนะเราก็แบบแน่นไม่แพ้กับเรื่องความหลงคือเรื่องหน้าให้ดูกระเป๋านะจ๊ะอันนี้ก็คือเครื่องสำอางจุกๆแต่บังเอิญว่าไม่ได้เดบิวต์สายบิวตี้บล็อกเกอร์ไงเวลาเลือกกระดาษซับมันอย่าไปเลือกแบบแผ่นแบบมันให้เลือกเป็นกระดาษเนี้ยแป้งมันจะไม่หลุดออกไปด้วยอันนี้เป็นทริคนะคอนเซอร์เขาได้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะลงพวกแบบแป้งฝุ่นแบบหนึ่งกรุ๊ปของแม็กอันนี้น่าจะใช้มาเป็นตลับที่20แล้วล่ะเพราะว่าใช้ตั้งแต่เด็กมหาลัยใช้คู่กับแป้งของ TCE นะจ๊ะคือเป็นคนที่ชอบของ TCE มากขนาดกล่องใส่ก็แบบใช้ของ TCE ถ้าใครอยากให้แบบเปิดกรุ๊ปเพื่อสำอางเวลาแบบไปนอกสถานที่หรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะถ้าไหนดีจ้ะเยอะมากมีปากเดียวมีไหมมีจัดเต็มแต่ว่าก็ต้องใส่เมสอยู่ดีนี้ก็กำลังเดินจากโรงแรมนะคะไป Walking Street ของสุรินทร์นั่นเองไปดูกันหลังจากที่ไปเดินมานะคะสิ่งที่ได้มาก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ผลไม้ส่วนของคราวนั้นยังไม่ได้อะไรเลยรู้สึกมันยังไม่ค่อยอยากกินอะไรอะค่ะเดี๋ยวน่าจะสั่งแกร็บดูทรงละSunday morning rain is falling. Dress and cover share some skin.
houses routing us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. นอกจากพวกเอกสารแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเห็นโครงสร้างต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะนี่สมมติว่าเรียนเรื่องระบบภูมิเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาได้เห็นลักษณะการทำงานของหัวใจเส้นเลือดต่างๆนะคะอย่างชัดเจนอย่างเช่นตรงนี้ก็เอาส่วนของพอลิคาร์เดียมออกไปเงี้ยก็จะเห็นโครงสร้างของหัวใจเฮ้ยอยากเห็นห้องอยากเห็นลิ้นเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะเปิดดูได้อันนี้แค่แบบแอปพลิเคชันเดียวนะก็จะมีอีกเยอะมากๆเลยค่ะที่ครูฝ้ายใช้ทั้งในคอร์สแล้วก็เวลาใช้ตอนไปติวต่างๆเนาะDriving slow on Sunday morning, I never want to leave. I never want to morning วันนี้ก็เป็นเช้าวันติวแล้วนะคะปกติเช้าวันที่ติวก็จะตื่นประมาณ 6:00 นโดยตั้งนาฬิกาปลุก 6:00 นที่ 6:02 นที่ 3:04 นที่ 5:00 นนะคะก็กลัวจะไม่ตื่นนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปติวกัน go เปิดวาร์ปมาแบบเย็นๆนะคะวันนี้ติวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เดินทางนะคะมาถึงที่บุรีรัมย์แล้วก็กำลังจะบินกลับไปที่กรุงเทพนะจ๊ะก็จะเย็นๆหน่อยนะคะก็เป็นไงกันบ้างวอล์กกับแบบมาติวกับครูฝ้ายนะคะใครอยากให้ทำวอล์กแบบไหนอีกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้กับความเย็นหน่อยนะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันวอล์กหน้านะบ๊ายบาย